สวัสดีตอนเช้าฝั่งเยอรมันค่ะเพื่อนๆวันนี้เอาวิวข้างๆครัวก่อนลงมือทำอาหารมาให้เพื่อนๆดูกันค่ะนี่นะคะระหว่างที่ออยทำอาหารก็จะมีวิวสวยๆให้ดูด้วยนะคะบรรยากาศวันนี้ติดลบค่ะเพื่อนๆแต่แดดดีมากนะคะก็ยังหนาวเช่นเคยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้ออยจะชวนเพื่อนๆทำอาหารอะไรกันเดี๋ยวมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อกี้เปิดคลิปด้วยวิวสวยๆข้างๆครัวที่บ้านออยเองค่ะวันนี้ตอนเช้าฝั่งเยอรมันที่ออยอยู่ในหมู่บ้านชนบทเนี่ยนะคะมีอุณหภูมิติดลบนะคะแต่ว่าแดดดีมากๆเลยนะคะออกไปข้างนอกนี่ก็หนาวมากๆนะคะเพื่อนๆหลังจากมิ่งขวัญไปโรงเรียนออยก็จะมาใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในครัวนี่แหละค่ะมาทำอาหารรอลูกสาวกับสามีนะคะมิ่งขวัญเขาจะเรียนแค่ครึ่งวันค่ะที่เยอรมันเรียนถึงแค่เที่ยงนะคะออยก็จะเข้าครัวมาเตรียมทำอาหารรอมิ่งขวัญนะคะวันนี้ออยก็จะทำเมนูอาหารอีสานนะคะรอมิ่งขวัญค่ะเป็นหน่อไม้หมกหมู3ชั้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มิ่งขวัญชอบทานนะคะเพื่อนๆแต่วันนี้ออยจะไม่ทำเผ็ดนะคะแล้วก็ไม่มีใบตองเราจะใช้อะไรนั้นเดี๋ยวตามออยไปดูกันนะคะแล้วก็มีส่วนผสมอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆไปค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาดูส่วนผสมกันนะคะวันนี้เมนูออยก็ออกแนวสไตล์อีสานนะคะนี่นะคะมาดูกันค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะนี่นะคะออยก็จะมีใบมะกรูดนะคะใบแมงลักค่ะแช่แข็งนะคะตะไคร้ค่ะอันนี้ก็ตะไคร้แช่แข็งนะคะพริกค่ะนี่นะคะวันนี้ออยใช้แค่4เม็ดนะคะเดี๋ยวจะเผ็ดยิ่งขวัญจะทานไม่ได้ก็เป็นพริกแช่แข็งอีกเช่นกันค่ะเพื่อนๆจะมีสดก็มีนี่นะคะหอมหัวแดงนะคะที่เราสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็ใบมะกรูดเนี่ยออยก็ปลูกเองนะคะมีอยู่1กระถางนะคะกินใกล้จะหมดแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีนี่นะคะผงน้ำยะนานะคะเป็นผงนะคะออยเอามาละลายน้ำนะคะเพิ่มความเข้มข้นให้กับหน่อไม้นะคะนี่นะคะเป็นซองแบบนี้นะคะเอามาละลายน้ำนะคะแล้วก็จะมีข้าวเหนียวนะคะแช่น้ำนะคะวันนี้ออยใช้หน่อไม้แบบนี้ค่ะหน่อไม้ย่านางสำเร็จรูปนะคะอยู่ในกระปุกแบบนี้นะคะนี่นะคะราคา 4.19 ออยนะคะแล้วก็มีน้ำปลาค่ะหัวใจสำคัญเลยค่ะปลาร้าค่ะขาดไม่ได้นะคะเมนูนี้ต้องใช้ปลาร้าด้วยนะคะเพื่อนๆมีเกลือค่ะเพิ่มความกลมกล่อมอีก1ตัวนะคะเพิ่มความกลมกล่อมก็คือผงปรุงรสค่ะอันนี้เป็นผงปรุงรสไก่นะคะออยทำเองนะคะเพื่อนๆแต่ว่ามาใส่กระปุกของเขานะคะนี่นะคะแล้วก็พิเศษอีกนิดนึงนะคะก็จะมีออยจะเพิ่มเห็ดลงไปด้วยนะคะเป็นเห็ดผึ้งค่ะแช่แข็งเอาไว้นะคะช่วงหน้าร้อนออยก็ไปหาซื้อมาแล้วก็มาเก็บแช่แข็งเอาไว้ค่ะเพื่อนๆนี่นะคะส่วนผสมง่ายๆค่ะทุกอย่างจะส่วนใหญ่จะแค่แช่แข็งนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวตามไปดูวิธีการทำกันค่ะมาค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องแกงกันนะคะออยจะใช้วิธีการปั่นเอานะคะสะดวกดีค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีเครื่องปั่นก็ใช้ครกได้นะคะใช้ครกเลยค่ะพอดีออยอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวพ่อปู่แม่ย่าจะตกใจนะคะว่ามันทำอะไรเสียงดังนะคะออยก็เลยใช้วิธีการปั่นเอาค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเอาพริกเอาหอมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะทำแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆพริกหอมตะไคร้นะคะเอามาไปปั่นรวมกันเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้ไปปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปั่นข้าวเหนียวกันต่อนะคะเพื่อนๆตอนนี้ออยปั่นแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ละเอียดนะคะเพื่อนๆมันคงจะไม่นัวค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวออยคิดว่าจะมาใช้ครกตำดีกว่านะคะน่าจะดีกว่าค่ะเพื่อนๆอุตส่าห์จะไม่ให้กระเทือนลงไปข้างล่างแล้วนะคะเดี๋ยวพ่อปู่แม่ย่าตกใจนะคะนี่นะคะเพื่อความอร่อยค่ะลงไป เลยค่ะเรามาตำกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆตำไปก็ร้องไห้ไปนะคะแสบตามากค่ะหัวหอมนี่นะคะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะคะเกรงใจพ่อปู่แม่ย่าที่อยู่ข้างล่างค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำกันค่ะเพื่อนๆคะออยลืมแนะนำว่าส่วนผสมจะต้องมีหมูด้วยนะคะหมู3ชั้นค่ะพระเอกของงานลืมได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเรามาหั่นหมูกันค่ะนี่นะคะพลาดไปได้ไงนะคะเพื่อนๆพระเอกของงานคือหมู3ชั้นดันลืมซะได้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขอตัวหั่นหมู3ชั้นแป๊บนึงนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆขั้นตอนแรกนะคะเราก็เดี๋ยวออยจะลวนหมูก่อนนะคะหมู3ชั้นให้มันออกสักนิดนึงนะคะมันค่อนข้างมันเยอะนะคะเพื่อนๆปกติเขาก็จะผสมกับหน่อไม้เลยนะคะผสมสดๆกับหน่อไม้เลยนะคะแต่ว่าออยคิดว่ามันหมู3ชั้นมันเยอะไปค่ะเพื่อนๆออยก็เลยจะมาลวนก่อนนะคะให้มันออกสักหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้ออยก็ตั้งกระทะตั้งไฟแล้วนะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้ออยก็ลวนหมูได้ที่แล้วนะคะน้ำมันออกมาเยอะเลยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะน้ำมันเยอะมากค่ะเดี๋ยวออยจะตักใส่ตะแกรงให้มันเสด็จน้ำมันนะคะเพื่อนค่ะเพื่อนๆหลังจากเราเตรียมส่วนผสมทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงกันค่ะนี่นะคะขออนุญาตใช้มือนะคะฉีกนะคะนิดนึงนะคะมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะมันจะไม่ค่อยข้นเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆออยก็จะเติมน้ำย่านางที่ออยละลายเอาไว้นะคะนี่นะคะเป็นผงย่านางนะคะถ้าใครมีแบบสดก็ใช้ได้นะคะเพื่อนๆแต่ออยอยู่ต่างประเทศเนาะค่อนข้างหายากออยก็ใช้แบบผงแล้วค่ะเติมความเข้มข้นลงไปนะคะเพราะว่าในกระปุกเนี่ยมันไม่ค่อยข้นเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆออยใส่ลงไป5ช้อนชานะคะเดี๋ยวถ้าไม่ข้นเดี๋ยวเรามาเติมใหม่ค่ะน้ำปลานะคะ1ช้อนชา เกลือลงไปนิดนึงนะคะพระเอกของงานค่ะปลาร้าค่ะขาดไม่ได้นะคะขยำนิดนึงนะคะออยขอใส่แค่2ช้อนโต๊ะก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะถ้ามันไม่นัวค่อยมาเพิ่มใหม่นะคะแล้วก็นี่นะคะพริกแกงที่เราตำนะคะใส่ลงไปเลยค่ะผงปรุงรสค่ะเพื่อนๆมีผงชูรสก็ใส่ได้นะคะแต่ออยไม่ใช้ผงชูรสนะคะออยใช้ผงปรุงรสที่ออยทำเองนะคะเป็นผงปรุงรสคลีนค่ะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าวิธีการทำผงปรุงรสคลีนเนี่ยทำยังไงไปดูได้ในช่อง YouTube ออยนะคะออยทำเอาไว้แล้วค่ะใส่ลงไปเลยนะคะตามชอบค่ะในผงปรุงรสออยก็จะมีน้ำตาลอยู่แล้วนะคะออยก็จะไม่เพิ่มน้ำตาลนะคะใส่ตามชอบค่ะเพิ่มความนัวเนาะหอมกระเทียมหอมหัวใหญ่หอมมากๆเลยนะคะในผงปรุงรสนะคะออยก็จะใส่หมูนะคะตอนนี้หมู3ชั้นออยก็เสด็จน้ำมันแล้วนะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เห็ดค่ะเห็ดพึ่งนะคะเห็ดป่าค่ะเนี่ยออยแช่แข็งไว้นะคะออยก็จะใส่ลงไปเลยนะคะ แล้วเราก็จะมาคนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะใส่ใบผักลงไปนะคะมีใบมะกรูดฉีกฝอยนะคะใบมะกรูดสดแล้วก็ใบแมงลักค่ะออยแช่แข็งเอาไว้นะคะนี่นะคะเราจะลวกก่อนนะคะแล้วเราก็แช่แข็งเอาไว้ค่ะเพราะว่าเราหาซื้อไม่ได้นะคะที่นี่นะคะค่อนข้างหายากค่ะเราก็จะซื้อช่วงหน้าร้อนนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็เอามาแช่แข็งไว้ค่ะไว้ทำอาหารนะคะใส่ลงไปเลยค่ะมันอาจจะไม่หอมเท่ากับใบแมงลักสดบ้านเรานะคะแต่มันก็ใช้ได้ค่ะดีกว่าไม่มีเลยนะคะไม่ได้ใส่เพิ่มความหอมให้กับอาหารเรานะคะเพื่อนๆนี่นะคะลงไปค่ะใบผักทุกอย่างออยจะทำแช่แข็งเอาไว้นะคะไว้ปรุงอาหารในหน้าหนาวนะคะเพื่อนๆออยก็จะซื้อใบผักของเพื่อนๆพี่คนไทยที่เขาปลูกในเยอรมันนี่แหละค่ะซื้อมาแล้วออยก็มาทำแช่แข็งเอาไว้นะคะไว้กินหน้าหนาวคนอีกรอบนึงนะคะให้เข้ากันเปิดไฟได้เลยนะคะเพื่อนๆใช้ไฟแรงสุดนะคะเดี๋ยวพอมันร้อนแล้วเราก็ค่อยมาเบาไฟให้เหลือไฟกลางนะคะนี่นะคะพอเราคนเสร็จแล้วก็ปิดฝานะคะนี่แหละค่ะใช้วิธีการหมกแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆเราไม่มีใบตองเนาะเราก็ดัดแปลงสรรหาเอานะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆตอนนี้มันก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวออยเบาไฟเป็นไฟกลางนะคะตอนนี้กำลังเดือดเลยค่ะเดี๋ยวเราหมกไปจนกว่าน้ำของในนี้นะคะมันง่วนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวออยปิดฝาไว้ก่อนนะคะหมกไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เดือดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าจะต้องเติมอะไรหรือเปล่านะคะชิมนิดนึงนะคะขอเติมน้ำปลานิดนึงนะคะเพื่อนๆแล้วก็ขอเติมน้ำตาลอีกนิดนึงนะคะรู้สึกมันจะเผ็ดไปค่ะกลัวมิ่งขวัญจะกินไม่ได้นะคะเพื่อนๆแล้วขอเติมน้ำตาลนิดนึงตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปรอดูตอนเสิร์ฟกันนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้หมกหน่อไม้หมู3ชั้นออยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะรสชาติจะเป็นยังไงนะคะก่อนที่มิ่งขวัญจะกลับมานะคะจะเผ็ดหรือเปล่าพริก4 เม็ดนะคะยังมีความรู้สึกว่าเผ็ดนะคะคิดว่ามิ่งขวัญคงต้องบ่นแน่ๆนะคะว่ามันเผ็ด แต่ว่าอร่อยนะคะเพื่อนๆเผ็ดกำลังแซ่บเลยค่ะแซ่บมากเดี๋ยวเผ็ดออยจะเจียวไข่ให้มิ่งขวัญนะคะกินกับไข่เจียวนะคะจะได้แก้เผ็ดได้นะคะเดี๋ยวรอใกล้ๆมิ่งขวัญกลับมาออยจะเจียวไข่นะคะมิ่งขวัญอร่อยค่ะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะเมนูนี้ไม่เลี่ยนนะคะแล้วก็รวนหมูก่อนนะคะหมู3ชั้นหรือว่าใครชอบมันก็ใส่ได้เลยค่ะสดๆไม่ต้องมารวนแบบออยนะคะเพื่อนๆสามารถทำได้เลยนะคะไม่ยากเลยนะคะยิ่งอยู่เมืองไทยนะคะวัตถุดิบเนี่ยหาง่ายกว่าที่นี่นะคะเพราะว่าที่นี่ออยทุกอย่างแช่แข็งไม่สดนะคะแล้วถ้าเกิดว่า เนาะอยู่ที่ไทยเราวัตถุดิบเราหาได้ง่ายมันก็สดแล้วก็มันก็จะอร่อยกว่าแน่นอนนะคะเพื่อนๆยังไงออยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ออยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ